จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันค้นหา DW จากหน้าเว็บไซต์ www.thaidw.com กันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมารู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด DW นั่นก็คือตารางราคา DWในปัจจุบันนี้นะครับผู้ออก DW แทบจะทุกรายมีการแสดงตารางราคา DW เอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ของผู้ออกซึ่งตารางราคาเนี่ยนะครับจะเป็นตารางที่แสดงราคาของ DW เมื่อเทียบกับราคาหุ้นแม่ณระดับราคาต่างๆกันเมื่อผู้ออกมีการออกตารางราคา DW มาให้เราแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเทรด DW ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าการขายเราก็ควรจะต้องเช็คดูตารางราคาก่อนซื้อก่อนขายเสมอมีหลายคนเนี่ยที่มีความสงสัยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของตารางราคาว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเชื่อถือได้หรือไม่ตรงนี้ผมต้องขอบอกไว้เลยว่าตารางราคาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าตารางราคาทำขึ้นมาโดยใช้สูตรทางการเงินที่เรียกว่าสูตร Black-Scholesซึ่งเป็นสูตรที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนะครับในการคำนวณราคาตราสารประเภทนี้ดังนั้นนักลงทุนที่มีความคิดว่าผู้ออกจะตุกติกหรือว่าจะโกงจากการทำตารางราคาตรงนี้ขึ้นมาขอให้ไว้ใจได้ในภาวะปกตินะครับผู้ออก DW เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมราคาของ DW เนี่ยให้มันสอดคล้องกับตารางราคาที่ตัวเองได้ออกมาให้กับนักลงทุนได้ดูซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารจัดการ DW ด้วยผู้ออกที่มีระบบบริหารการจัดการ DW ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีตามไปด้วยและอีกเรื่องนึงที่นักลงทุนควรจะรู้ไว้นะครับว่าตารางราคาที่ถูกต้องและแม่นยำจะต้องเป็นตารางราคาที่ออกโดยผู้ออก DW ตัวนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะดูตารางราคาของ DW ของค่าย28เราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaidw.com เพื่อที่จะดูตารางราคาเพราะว่าจะเป็นตารางราคาที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดย้ำอีกทีนะครับว่าต้องการเล่น DW ของผู้ออกค่ายไหนก็ให้เข้าไปดูตารางราคาจากเว็บไซต์ของผู้ออกค่ายนั้นโดยตรงครับทีนี้ถ้าเราสนใจที่จะดูตารางราคา DW ของค่าย28เราสามารถที่จะดูได้จากช่องทางใดบ้างนะครับช่องทางแรกก็คือดูผ่านเว็บไซต์ www.thaidw.com โดยจะเปิดเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนมือถือก็ได้และช่องทางที่2ก็คือผ่าน LINE @thaidw ซึ่งช่องทาง LINE @เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนอย่างมากเพราะสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการเข้าถึงตารางราคา DW ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าถึงตารางราคาของ DW ค่า28จากหน้าเว็บไซต์ www.thaidw.com กันครับหากเรามี DW ตัวที่เราสนใจอยู่แล้วหรือว่าเราได้ซื้อ DW ตัวนั้นเอาไว้แล้วเนี่ยและต้องการเช็คตารางราคาเราสามารถเข้าไปดูตารางราคาได้2วิธีวิธีแรกก็คือเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงเครื่องมือ DW ในแถบด้านบนก็จะมีดรอปดาวน์เมนูลงมานะครับให้เราคลิกที่ตารางราคาจากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตารางราคาแล้วก็ให้เราเลือก DW ตัวที่เราต้องการโดยการคลิกตรงคำว่าเลือกชื่อย่อ DW อย่างเช่นถ้าเราสนใจ call DW บนหุ้น AOT ตัว AOT 284-1711A ก็คลิกไปที่ DW ตัวนั้นหน้าจอก็จะแสดงตารางราคา1วันทำการของ DW ตัวนี้มาให้เราดูวิธีที่2ให้เราย้อนกลับมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์อีกทีนึงแล้วให้เราเลื่อนลงมาเล็กน้อยด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่าตารางราคาอยู่ทางด้านขวามือถ้าเราคลิกลงไปตรงกล่องเลือกชื่อย่อ DW เนี่ยเราสามารถจะพิมพ์ชื่อหุ้น AOT จากนั้นเนี่ยในกล่องก็จะมีการแสดงชื่อ DW ออกมาให้เรากดเลือกเราก็สามารถจะกดเลือกจากตรงนั้นได้เลย
จากหน้านี้นะครับหากว่าเราสนใจ DW ของค่าย28ตัว AOT 28C1711A แล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะดูตารางราคาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์แต่เราสามารถที่จะกดคลิกที่ชื่อของ DW ตัวนี้ได้เลยหน้าจอก็จะนำเราไปสู่หน้าตารางราคา1วันทำการย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์ thaidw.com ของ Macquarie นี้จะแสดงตารางราคาเฉพาะ DW ที่ออกโดยค่าย Macquarie เท่านั้นไม่ได้แสดงตารางราคาของผู้ออกค่ายอื่นเพื่อไม่ให้นักลงทุนเกิดความสับสนและก็เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้